จุดร้อนแรงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในปีนี้2023นะครับถ้ามองข้ามนะครับสมุทรเกาหลีไปเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยออกมาเป็นรายวันเลยนะครับบนข้าวสมุทรเกาหลีนะท้าไมเกาหลีเหนือนะพี่คิมนี่ยิงขีปนาวุธนะครับก็จะเป็นการซ้อมรบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้กับสหรัฐนะครับนะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการซ้อมรบนะครับระหว่าง3มชาติเลยที่เป็นพันธมิตรกันสหรัฐ เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วจะไม่ให้พี่คิมเนี่ยนะครับยิงขีวนวุธได้อย่างไรนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็หวาดระแวงซึ่งกันและกันนะครับวันข่าวล่าสุดที่ออกมานะครับว่า3ชาตินะครับบนข้าูตรเกาหลีเนี่ยจะร่วมซ้อมรบนะครับในการต่อต้านเรือดำน้ําของเกาหลีเหนือนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่านะครั้งก่อนนะครับเกาหลีเหนือยิงขีวนวุธนะครับจากเรือดำน้ำมันหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่า จะออกมาลัก,ลกษณะที่ว่าแส,แสดงศักยภาพและแสนยนตุภาพที่สามารถจะจำกัดเขาเรียกว่าพวกเรือดำน้ำได้ในการที่จะเอามายิงขีปนาวุธนะครับก็เราดูว่าท่าทีเกาหลีเหนือจะทําอย่างไรต่อไปนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทางเกาหลีเหนือก็ไม่พอใจที่สหรัฐมีการซ้อมรบใหญ่กับทางเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาหลายวันนะครับเป็นการซ้อมใหญ่นในรอบหลายปีที่ผ่านมา นะทำให้ทางเ,าเขาเรียกว่าประธานคิมของเกาหลีเหนือเนี่ยนะได้ตัดสินใจออกทีวีนะครับออกสื่อแล้วก็มีการยิงขีนาวุธข้ามทวีปนะครับนะจากเรือดำน้ำนั่นเองนะเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับต้องดูว่าทางนะประธานคิมนะครับจากเกาหลีเหนือเนี่ยจะโต้อตอบอย่างไรนะครับในการร่วมซ้อมรบของ3ชาติพันธมิตรสหรัฐเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในการ ซ้อมรบร่วมนะในการปราบเรือดำน้ำนะดูว่าทางคิมจองอึนนะครับประธานคิมของเกาหลีเหนือเนี่ยรอบนี้จะออกทีวีจะยิงอะไรอีกหรือจะทดสอบอ,อ,อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นะครับเพราะว่ามีข่าวกรองจากทางสหรัฐนะครับว่าโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะพร้อมแล้วมีการเคลื่อนไหวใหญ่อยูนะ่รอบนี้เนี่ยทางประธานคิมเกาหลีเหนือนะครับจะทดสอบนะขีปนอาวุธอะไรอีกหรือไม่หรือจะ ทดสอบอาวุธยูเครียรนะรอบใหม่นะครับนะเพื่อประกาศแสยนยะดุภาพทางการอาหารนะไม่ยอมกันนั่นเองถ้าเราดูท่าทีแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเองนะครับสามชาติร่วมซ้อมรบแล้วซ้อมรบเร่านะครับนะเปรียบเสมือนว่าแมจะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นทีเดียวบนข้าวสมุทรเกาหลีส่วนทางพิคิมเกาหลีเหนือนะครับก็ยิงขีนาวุธนะครับก็เรียกว่ารายวันรายสัปดาห์ทีเดียว ล,ล่าสุดก็ว่ามีขีวุธข้ามหรวีบที่สามารถยิงนะไปได้ไกลถึงแผ่นดินสหรัฐนะครับเป็นหมื่นกิโลเมตรทําให้สามารถสกัดกั้นได้นะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐแน่นอนนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าบนข้าวสูตรเกาหลีเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าในปี2023ถึง2025เนี่ยน่าจะเป็นจุดร้อนแรงนะครับฮ o ตส p o t บนภูมิรัฐศาสตร์โลกที่น่าจับตาดูทีเดียวนะนอกจากจุดอื่นๆนะครับ เพราะว่ามีข่าวรายวันนะครับก็เลยอุ่นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเลยวอร์มอัพนะอุ่นเครื่องตลอดเวลานะไม่ทราบอุ่นเครื่องนี่มันจะเจอของจริงเมื่อไหร่นะครับแต่ก็อุ่นเครื่องตลอดเวลานะเราเห็นแล้วนะครับคราวที่แล้วทางเกาหลีใต้กับสกสารัฐซ้อมรบใหญ่นะเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนุธนะจากเรือดำน้ำํารอบนี้3มชาติซ้อมรบใหญ่เพื่อจะปราบเรือดำน้ำเกาหลีเหนือจะทดสอบอะไรจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ